วันนี้ก็ถือว่าฉีกแนวเรามาดื่มมาดริ้งมากินอาหารก็แล้วกันร้านนี้เป็นของใครมีอะไรน่าสนใจตามเข้าไปดูกันอ้าวเจอเจ้าของร้านแล้วแต่งตัวเหมือนมาเฟียแถวนี้เลยเนี่ยตั้มสลาวุฒิเคยนอกครับสวัสดีครับก็สวัสดีครับเอ๋สวัสดีอันนี้สนิทกันเลยใช่ไหมโอ้โหอย่าเรียกว่าสนิทโอ้ยเดี๋ยวเรารออาหารมาแล้วจะได้พูดคุยกันไปด้วยนักฟุตบอลเยอะไหมในสังกัดตั้มตอนนี้ถ้าตอนนี้นักเตะฝรั่งก็ประมาณ 8-9 คนเคยมีใครมาดีลในร้านนี้บ้างไหมช่วงนี้เป็นไงบ้างเรื่องของเอเย่นนักฟุตบอลไทยเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจฟุตบอลไทยช่วงนี้ไม่ได้หวือหวาอะไรมากบัมเบิ้ลเววันนี้มาแปลกแหวกแนวครับหลังจากที่ไปจำเจอยู่กับสนามฟุตบอลกับเรื่องของคุณฟุตบอลที่มันไม่ค่อยบันเทิงเท่าไหร่วันนี้ก็ถือว่าฉีกแนวเรามาดื่มมาดริ้งมากินอาหารก็แล้วกันผมจะพามาที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับอยู่แถวสุขุมวิท 69/1 หรือว่าปรีดีพนมยงค์1นะครับร้านนี้เนี่ยเป็นร้านของคนในวงการฟุตบอลซึ่งก็จะมีนักฟุตบอลแวะมาแฮงเอาท์กันทั้งนักฟุตบอลไทยนักฟุตบอลต่างชาตินะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีหลายคนเลยแล้วก็พวกเอเจนต์ก็จะมากันบ่อยร้านนี้เป็นของใครมีอะไรน่าสนใจตามเข้าไปดูกันเอาละครับเข้ามาในร้านโอ้โหมันมีทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร์เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันคือรูฟท็อปใช่ไหมแล้วก็มีบงมีบาร์ด้วยแต่ว่าไปหาเจ้าของร้านดีกว่าจะได้แนะนำกันว่าร้านนี้เนี่ยมันเป็นยังไงอะไรกันยังไงนะฮะตามหาเจ้าของร้านก่อนอ้าวเจอเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการเรานี่มาสดๆเลยแต่งตัวเหมือนมาเฟียแถวนี้เลยเนี่ยเอาคร่าวๆก่อนร้านนี้เนี่ยพิกัดมันคือสุขุมวิท 69/1 ใช่ครับแต่ว่าถ้าจะเข้าเราเข้าได้2ทางนะครับถ้าเรามาจากทางสุขุมวิทเราเข้าได้ตรงซอยสุขุมวิท 69/1 ซึ่งหน้าปากซอยจะมีธนาคารกสิกรไทยเลี้ยวเข้ามาแล้วก็พุ่งเข้ามามันจะเป็นเขาเรียกว่า3แยกเลี้ยวเข้ามามันจะเจอ3แยกเลยครับเราจะอยู่ข้างหน้าตรง3แยกเลยแต่ว่าเราต้องขึ้นลิฟต์มาชั้น5มันจะเป็นตึกโมเดิร์นที่สุดละในซอยนี้นะครับเข้ามามันพอถึง3แยกปุ๊บเนี่ยเราจะอยู่ตรง3แยกพอดีเลยให้มองแล้วหงันขึ้นข้างบนเลยแล้วก็ขึ้นลิฟต์มาชั้น5ใช่ครับผมชื่อร้านเพิ่งเปลี่ยนใหม่จริงๆเมื่อก่อนเราใช้ชื่อร้านว่าคุชตี้ครับบริษัทเราคุชตี้นะครับแต่ว่าตอนนี้พยายามจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์นิดนึงเพื่อที่จะทำตลาดใหม่จะพยายามให้มีคนไทยให้มีแฟนฟุตบอลเข้ามามากขึ้นเราจะเน้นเรื่องเป็นบาร์เหมือนฟุตบอลมากขึ้นโดยการที่ว่าเราจะมีอาหารเครื่องดื่มกำลังทำคอนเซ็ปต์ใหม่แล้วเราเปลี่ยนชื่อร้านใหม่เป็นไวรัลครับผมไวรัลก็คือเอาง่ายๆว่าร้านเนี่ยคนต่างชาติเยอะ 99% แต่ว่าคนในวงการฟุตบอลเนี่ยนักฟุตบอลทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยแวะมาบ่อยแวะมาครับเอเย่นต่างชาติก็มีโค้ชต่างชาติก็มีแต่ยังไม่ขอพูดชื่อเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับเอเย่นคนหนึ่งด้วยก็จะคุยกันเรื่องเอเย่นเบาๆนะแต่ว่าบางคนอาจจะงงพี่บอยแนะนำตัวหน่อยว่าอยู่ในวงการในฐานะอะไรยังไงบ้างคุกคีมาขนาดไหนยังไงบ้างถ้าจะย้อนจริงๆตั้งแต่ปี2012นะครับตอนนั้นเฮียเหลียงยันยงอัครจินดานนท์ให้มาเป็นผู้ช่วยเป็นล่ามของคุณฟิลสตับบินแล้วก็พี่วันที่ตำรวจสวัสดิ์ชัยที่อินซีโปลิสชัยถูกต้องครับแล้วก็อุบัติเหตุนิดหน่อยฟิลไป BG ครับผมก็ระหกระเหินไปเป็นเอเย่นอยู่แป๊บนึงจริงๆไม่ได้อยากเป็นหรอกแล้วก็มีช่วยๆน้องๆหลายๆคนมาก็มีบ้างช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะหลังๆมาก็มาทำมาฟิลกลับมาทำอยุธยา FC ไปช่วยฟิลมีปัญหาเรื่องการเงินนิดหน่อยฟิลกับออสเตรเลียพี่องค์ดูสิเฉลิมแสนก็เลยเอามาให้ช่วยงานท่านคำลนวิทย์แล้วก็โบลิ่งน้องโบลิ่งที่ท่าเรือครับผมโอเคโอ้โหที่อยู่ปัญหาอยู่กับทั้งโค้ชโอ๋โค้ชวังนี่ก็สายแข็งอยู่แล้วก็เจอกันได้ครับเอาง่ายๆว่าก็คืออยู่ในแวดวงในการเป็นล่ามด้วยเป็นเอเย่นด้วยก็จะรู้จักอะไรเยอะแยะมากมายแต่เดี๋ยวค่อยคุยเรื่องเอเย่นพาชมร้านก่อนตกลงร้านนี้มันเป็นยังไงมันมีทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์ไงพี่บอยแนะนำหน่อยหยิบแก้วก่อนได้ไหมเดินเข้ามาก็แน่นอนเป็นโซนอินดอร์ครับผมมีบาร์มีบาร์ถูกต้องครับมีค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยนะแอลกอฮอล์ค็อกเทลทุกอย่างมีหมดเรามีสมูทตี้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดตั้งแต่บ่าย2โอ้จนถึงตี2ครับนะครับส่วนโซนนี้เนี่ยเอานิดนึงว่ามันก็มีเรื่องของกัน
ขาเรียกกัญชงหรือกัญชากัญชาครับกัญชานะแต่ว่าอันนี้บอกก่อนนะครับว่าร้านเรานี่คือ21บวกนะครับต่ำกว่านั้นเราไม่ให้เข้าโอเคครับเอาว่าใครอยากรู้มากกว่านี้ให้มาที่ร้านก็แล้วกันครับผมด้านนอกหน่อยโซนเขากำลังฮิตเขาเรียกอะไรรูฟท็อปรูฟท็อปชั้นลอยใช่ครับธรรมดาชั้นดาดฟ้าเราคือเราจะแบ่งโซนไว้นะครับเพราะว่าของเรามันเป็นแคนาบิสคาเฟ่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกที่มาเรื่องกัญชาครับเราจะดันขึ้นข้างบนเราจะแยกโซนข้างล่างเนี่ยในห้องแอร์แล้วก็ระเบียงเนี่ยจะเป็นเฉพาะพวกที่อาหารเครื่องดื่มถ้าเข้ามาด้วยกันเขาอยากจะนั่งข้างบนอันนี้เรื่องของเขาเราไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคนที่ไม่ชอบเรื่องกลิ่นเราจะป้องกันโดยการที่ว่าเราแยกโซนไปเลยรับแขกนักฟุตบอลหรือว่าคนในวงการบ่อยไหมนักฟุตบอลกับเอเจนต์แล้วโค้ชต่างชาติเพื่อนๆกันรู้จักกันก็มาบ้างมีมาบ้างแต่ว่าเราไม่ค่อยอยากให้นี่ชื่อเพราะว่าบ้านเรายังรับไม่ค่อยได้เกี่ยวกับเรื่องกัญชาเนาะเพราะว่าเรื่องความรู้หรืออะไรเงี้ยตรงเนี้ยคือทางรัฐบาลยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรชัดเจนแต่ว่าผมไม่ได้เน้นในเรื่องพวกนี้นะผมจะเน้นในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มมากกว่าครับตรงนี้คือส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกต่างชาติที่เขามีความเข้าใจว่ากัญชามันรักษาโรคอะไรได้บ้างแต่ตัวผมเองเนี่ยผมจะเน้นเรื่อง CBD เพราะว่าผมมีแนวคิดที่อยากจะทำเรื่องพวกนี้มาเนี่ยหลายปีแล้วมันคือมันเป็นน้ำมันที่สกัดออกมาจากสารที่สกัดออกมาจากต้นกัญชาครับผมแต่ส่วนใหญ่มันมีในต้นกัญชงซึ่งตรงนี้มันสามารถที่ว่าถ้าเราดรอปมันสามารถรักษาเรื่องโรคลมชักรักษาระบบเส้นประสาทกล้ามเนื้อมันรักษาได้อะไรซึ่งมันก็ถูกต้องของมันอยู่แล้วคือกัญชาบ้านเราต้องทำเป็นการแพทย์ถูกต้องครับอันนี้เห็นด้วยนี่เห็นด้วยโอเคอันนี้คร่าวๆแต่ว่าอย่างที่บอกฮะก็มีคนในวงการมาพูดคุยกันบ่อยเดี๋ยวเรานัดเอเจนต์ไว้หนึ่งคนครับเป็นอดีตนักฟุตบอลเก่าด้วยเดี๋ยวเราไปนั่งคุยข้างในแล้วก็ไปดูเมนูอาหารว่าร้านนี้เนี่ยมีอะไรอร่อยๆบ้างได้ครับไปเข้าข้างในครับโอเคครับตอนนี้เข้ามานั่งข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับเย็นๆสบายๆมีอาหารอะไรมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแขกรับเชิญเพื่อนใหม่คนหนึ่งตั้มสราวุฒิเคยนอกครับครับสวัสดีครับก็สวัสดีครับแขกสวัสดีได้สนิทกันเลยใช่ไหมโอ้โหก็อย่าเรียกว่าสนิทก็โอ้ยคุ้นเคยกันมันหลายสิบปีครับก็เลยตั้มเองเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยระดับเยาวชนนะฮะเมื่อก่อนก็โด่งดังมากด้วยฝีเท้าเทพศิรินทร์ด้วยแล้วก็รูปร่างหน้าตานี่ติดอันดับนักฟุตบอลรูปหล่อทุกอันดับเลยนะถูกไหมเมื่อก่อนที่กับอ้นรังสรรค์นี่เบียดกันเลยนะต้องให้เขาครับที่คุยกันคนซูไม่ได้ไม่ใช่ที่คุยต้องให้เขาแต่ว่าตั้มเลิกบอลเร็วใช่ครับเพราะว่าด้วยอาการบาดเจ็บด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ณช่วงเวลานั้นช่วงยุคนู้นครับฟุตบอลไทยมันยังไม่ได้แข็งแรงเหมือนทุกวันนี้ไม่ได้เป็นอาชีพมากผมคิดว่าเป็นสมัครเล่นมากกว่าเพื่อที่ให้ได้ทำงานให้เข้าเรียนก็เลยเลิกเร็วไม่ใช่ครับเลิกเลยแล้วก็พอดีจังหวะอย่างที่ผมบอกครับผมได้เข้าเรียนที่ธรรมศาสตร์เรียนก็จนจบก็ไปได้ฟุตบอลเนี่ยนะครับแล้วก็ทำงานประมาณนั้นแล้วมาเป็นเอเจนต์เลยไหมหรือว่าลักษณะคล้ายๆว่าแรกก็คือใช้บอกต่อเพื่อนพักพวกเพื่อนฝูงกันอะไรเงี้ยรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยครับทางพวกฝรั่งก็เลยบอกว่าอ้าวเฮ้ยยูไม่ทำเอเจนต์เลยเหรอตอนนั้นคือเมืองไทยยังไม่ได้เปิดรับในเรื่องของเอเจนต์มากเลยครับพี่มันก็เลยลักษณะคล้ายๆว่าโอเคเราช่วยแนะนำช่วยดูแลเล็กๆน้อยๆในเรื่องของพวกนักฟุตบอลต่างชาติเด็กไทยเพราะแต่ก่อนนักฟุตบอลต่างชาติมีแล้วนะครับตอนที่ทางผมยังเล่นอยู่ตอนตลาดหลักทรัพย์ครับวันนี้ก็จะมีเกาหลีมาเล่นพม่ามาเล่นอองไกพวกนั้นครับที่ดังๆเลยใช่ครับแล้วก็ของบันเดาพวกนั้นครับก็บอกต่อเลยมาได้แรกมาดูพวกทาคามเลยพวกนี้ครับรุ่นแบบด้วยที่แบบฝรั่งเขาก็อยากจะมีคนไทยช่วยว่าเอ้ยไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยครับก็เลยแรกเริ่มเป็นแบบนั้นเลยครับพี่มาตอนบอลไทยบูมๆเลยไหมเริ่มทำตอนปี2009ไม่ครับผมขยับมาช่วงช้านิดนึงช่วงที่แบบกำลังสัก2012ไม่ติดตามประมาณนั้นเข้าวงการปปกันไปถึงวงการหลังจากเล่นบอลก็อยู่ปปกันอันนี้เล่นฟุตบอลโรงเรียนแต่ว่าตอนนั้นปัญหามันคือเรื่องท่องเที่ยวจริงๆแล้วทำอยู่บริษัทแบรนด์สไตลิ่งรีสอร์ทเป็นบริษัทดำน้ำที่เกาะเต่าที่น้องอ่อมอัครพันธ์ไปบ่อยๆนะครับแล้วก็พอดีตอนนั้นคือมันมีปัญหาเรื่องท่องเที่ยวเฮเลียนก็เลยชวนเข้ามาทำตำรวจพอดีครับแล้วพอฟิลสตับบินกลับบ้านก็เลยเขาแนะนำให้รู้จักพวกเอเจนต์ก็มารู้จักกับตั้มก็เลยเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเริ่มกันใช่ครับเพราะว่ามันเริ่มที่เราปรับเปลี่ยนมาเป็นดิวิชั่น1ดิวิชั่น2แล้วอะไรเงี้ยครับพวกนักเตะต่างชาติมันก็เริ่มเข้ามาเยอะครับแล้วก็เขามองว่าฟุตบอลไทยกำลังโตแล้ว
ก็เลยได้เริ่มมาดูแลพวกนักฝรั่งก่อนเลยประมาณนั้นครับพวกเด็กไทยก็ยังใช้แบบวิธีเดิมครับรุ่นพี่รุ่นน้องช่วยกันช่วยฝากช่วยดูแลช่วยอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็คือเป็นบริษัทเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนละเราต้องสอบวีซ่าเอเจนต์ไหมแต่ก่อนเมืองไทยมันมีสอบอยู่สักสองสามครั้งเลยครับหลังๆมาแต่คือด้วยที่ผมมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นวีซ่าไลเซนส์ก็เลยอ่ะโอเคไอ้มานั่งแล้วใช้ไลเซนส์ของเพื่อนเลยเราจะเป็นส่วนเป็นเลปิเตอร์ทีมครับก็คือถูกเอาง่ายว่าถูกต้องแหละถูกต้องครับทุกอย่างหมดครับนักฟุตบอลเยอะไหมในสังกัดตั้นตอนนี้ถ้าตอนนี้นักเตะฝรั่งก็ประมาณ 8-9 คนเด็กไทยอีกสักประมาณ10กว่าคนเลยสิบประมาณ12คนแต่ที่ในสัญญาอยู่ประมาณสัก24-25ตัวท็อปตัวท็อปล่าสุดก็แฮมิลตันโซเลสเฮมิลตันโซเลสดาวน์ไทยลีกครับแล้วก็มิลตันโบนิญ่าดิวิชั่นโบนิญ่าด้วยครับหลายคนอยู่ไปเข้าออกพวกดิวิชั่น1ดิวิชั่น2มีครับเพราะบางทีเราสัญญากันแบบปีต่อปีค่ะอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันเป็นเรื่องปกติฟุตบอลอยู่แล้วเคยมีใครมาดิวในร้านนี้บ้างไหมบ้างไงพวกเอฟน้องเด็กไทยก็มีครับก็มีหลายคนเหมือนกันแต่ว่าขอไม่เอ่ยชื่อดีกว่าอ่ะเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปนะฮะตอนนี้เนี่ยอาหารเริ่มเสิร์ฟมาได้เลยที่นี่เมนูอาหารเป็นฟิลิชีสสเต็กมันก็เหมือนกับพวกแซนด์วิชนะครับนะครับแต่เราใช้พานินี่แป้งพานินี่มาทำแล้วก็ใส่เนื้อวัวลงไปนะครับแล้วก็มีส่วนผสมก็จะมีพวกพริกไทยอะไรพวกนี้ตามสูตรของฝรั่งครับไม่ขอบอกหมดอันนี้มันคือเนื้อย่างชิมิชิริซอสชิมิชิริซอสมันคือซอสทางของลาตินถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอาร์เจนตินาลองเลยได้ไหมลองได้ครับผมอยากให้ได้กลิ่นมากเลยอ่ะมันหอมมากเลยอ่ะมันเป็นเนื้อลมควันครับอันนี้ออกพรรษาพอดีนะฮะแล้วก็จะมีเป็ดอกเป็ดย่างอีกตัวนึงแต่วันนี้เราไม่มีเพราะว่าตอนนี้เรากำลังทำเมนูใหม่ด้วยเพราะว่าเราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์หมดเมื่อกี้ติดค้างกันพูดถึงเรื่องน้ำมันกัญชาอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงเราต้องทำความเข้าใจเรื่องถูกใช่ไหมใช่ครับมันเป็นน้ำมัน CBD ครับเพราะว่าจุดเริ่มเลยที่มาทำร้านนี้ไม่ใช่ว่าเป็นคนชอบสูบกัญชานะเป็นคนที่ศึกษาเรื่องน้ำมัน CBD เพราะว่าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกแล้วก็เรื่องกล้ามเนื้ออยู่แล้วก็เลยศึกษาเรื่องน้ำมัน CBD ดูจากเพื่อนต่างชาติเขาเลยแนะนำว่าตัวนี้มันไม่ใช่พวกเคมีคอลอ่ะมันเป็นเนเชอรัลจริงๆเราก็เลยลองใช้ดูเมื่อก่อนเพื่อนจะเอามาให้ใช้ก่อนจากเมืองนอกเพราะตอนนั้นบ้านเรายังไม่ฟรีก็เลยเอามาให้เราใช้พอเราลองใช้ปุ๊บเรารู้สึกว่ามันดีต่อกล้ามเนื้อเราเราก็เลยคิดว่าถ้าวันใดวันนึงเราเปิดร้านเราอยากจะมีร้านที่ว่ามีเรื่อง CBD อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูอะไรทางอินเทอร์เน็ตเยอะเมื่อก่อนเลยดูเรื่องคาเฟ่ที่อัมสเตอร์ดัมในฮอลแลนด์มันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นความคิดที่ว่าถ้าวันใดวันนึงบ้านเรามันสามารถทำตรงนี้ได้ก็อยากจะทำแล้วพอดีเราอยู่ในวงการฟุตบอลพอดีเราก็เลยคิดว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราอยากจะทำเฮมโปรตีนเป็นแบรนด์ของเราเองแล้วก็เรื่องน้ำมัน CBD เพื่อที่ให้น้องๆนักกีฬาได้ใช้เรื่องตรงนี้แต่คือบ้านเราก็ยังไม่ได้เปิดขนาดนั้นนะในเรื่องความรู้ก็ทุกคนยังไม่มีความรู้นี่มากเท่าไหร่แต่ก็เลยอยากจะบอกตรงฝากรายการด้วยแล้วกันว่าพวกนี้มันคือเคมีคอลทั้งนั้นนะครับมันสะสมในร่างกายเราไม่ใช่ว่าจะดีนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกใหม่อยากจะลองให้น้องๆเขาเปิดใจลองดูมีน้องนักฟุตบอลบางคนนะครับทีมชาติด้วยขอไม่เอ่ยชื่อนะก็เคยมาเอาลองไปใช้ดูใช้ประมาณ2เดือนน้องก็โทรมาสั่งอีกเพราะว่าบอกเฮ้ยพี่ใช้แล้วมันดีมันทำให้ผมหลับลึกและกล้ามเนื้อผมมันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายแล้วมันรู้สึกดีเวลากล้ามเนื้อเวลาได้รับการบาดเจ็บปุ๊บเนี่ย CBD มันก็สามารถช่วยได้ครับผมเอาว่าหลังไมค์ผมรู้ชื่อแล้วกันแต่ผมไม่พูดออกหน้าไมค์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้พูดลอยๆคือมีที่อ่านมีครับใช่โอเคเดี๋ยวเรารออาหารมาแล้วจะได้พูดคุยกันไปด้วยโอเคอันนี้มีอะไรชิ้นเบลอเลยอันนี้เป็นบาร์บีคิวพอกริบครับซี่โครงหมูลมควันโอเคอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเฉียดกันไปแต่ว่ามีเมนูที่อยากจะแนะนำคือทีเด็ดใช่ไหมเป็นเมนูมันเหมือนหม่าล่านะเหมือนหม่าล่าก็ไม่ยังไม่เคยชิมเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้คือมีน้องพม่ามาทำอยู่ด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์ก็เลยให้เขาลองทำเมนูนี้ดูโอเคเดี๋ยวลองชิมดูครับอันนี้คือโอ้โหจานใหญ่มากเลยนะฮะเขาเรียกอะไรฮะอ่ะเดี๋ยวถามก่อนแนะนำก่อนอ่ะต้องมิงกะลาบาไหมมิงกะลาบาโอเคพูดได้พูดได้พูดไทยได้ไหมนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยคือมาเรียนหนังสือที่นี่สยามอ๋อโอเคยูนิเวอร์ซิตี้สยามยูนิเวอร์ซิตี้อ่ะโอเคเชิญแนะนำเลยครับThis is a Burmese menu like we have like when you drink and we gonna drink like
this is a, like a, you know, appetizer for the drink. When you have the beer or alcohol, this is the best like combo if you order. มันจะเป็นเหมือนคอมโบเซตสำหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ครับเขาเรียกเหมือนหม่าล่านะครับแต่ว่าสไตล์เขาจะเป็นอินกรีเดียนหรือไอสูตรเขาเนี่ยก็จะเป็นซอสเครื่องเทศนะเครื่องเทศเครื่องเทศเครื่องเทศใช่ครับลองชิมเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นหม่าล่าที่อร่อยนะวิธีการทำมันคล้ายๆกันมันจะต่างแค่ซอส we have the sauce here is a Burmese sauce อันนี้เป็นซอสของพม่าเขาเลยเป็น Burmese sauce อ๋อก็คือถ้าเกิดอันนี้มันก็คือหม่าล่าคล้ายๆบ้านเราใช่แต่ความต่างมันก็คืออันนี้มันคือซอสด้วยแล้วก็เวลามันจะมีผงโรยด้วยนะผมขออนุญาตนะได้นะไม่เป็นไรนะได้ได้พูดไหนละแค่หลอกคุยกันแหละอันนี้คือซอสของพม่าซอสBurmese sauceคล้ายๆซีฟู้ดกันนะคล้ายๆซีฟู้ดบ้านเรา similar with the seafood but แต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่เขาใส่ไปซึ่งต้องกินแล้วแต่อันนี้คือที่พม่าเขากินกันใช่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  we เหมือน the combo with the sauce and theเหมือนเวลาเรากินอะไรอ่ะบับเบิ้ลคนเชียงใหม่ใช่ไหมครับข้าวซอยข้าวซอยข้าวซอยยาวิฮาร์ก็มีข้าวซอยใช่ประมาณนี้ซึ่งคนบางคนบางทีบ้านเราไม่รู้นะว่าเอ๊ะข้าวซอยมันคืออาหารทางเหนือบ้านเราครับแต่เขาก็บอกว่ามันคืออาหารบ้านเขาแต่ว่าถ้าเราเขาใส่เครื่องปรุงทางบ้านเขาก็อาจจะมีบางตัวที่มันไม่เหมือนกันครับซึ่งรสชาติอาจจะต่างกันนิดหน่อยซึ่งเราพม่าเขมรลาวคล้ายๆแล้วนี่คืออะไรเครื่องเคียงเหรอข้าวโพดนี่คือ it's a corn yeah it's barbecue corn like we mix it with the mala you should try ก็คือกินด้วยกันนั่นแหละก็เหมือนกันเนอะเหมือนกับว่าเราเจอมาล่าบ้านเราไม่เคยกินกับข้าวโพดอย่างนี้แต่ที่พอเรากินนี่เสร็จปุ๊บอ่ะเขามีเครื่องเคียงเขาเป็นข้าวโพด we make it like the recipe and we put the sauce on it when we do เขาจะมีซอสของบ้านเขาใส่เข้ามาชวนคนมาร้านหน่อยนะครับพูดเป็นภาษาไทยได้ไหมชวนมาล่าหน่อยค่ะมาล่าดูค่ะชวนมากินชวนมากินชวนมากินเยอะๆนะครับภาษาอังกฤษก็ได้ชวนสวัสดีค่ะwelcome to our shop and you can enjoy the food and the cocktail and we have also beer and you can try and you can chill the vibe here yeah I hope you enjoy yeah โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็อย่างที่บอกร้านนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ 99% เป็นต่างชาติใช่ครับอันนี้วันนี้อาจจะเป็นวันที่มันมีชาวพม่ามาเยอะหน่อยเพราะวันนี้เขาจองมาเป็นจัดปาร์ตี้จัดอีเวนต์อย่าไปดูถูกเขานะบางทีขอนิดนึงว่าคนบ้านเขากับคนบ้านเราเหมือนกันนะครับเรามีต่างสถานะต่างฐานะแต่น้องๆพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่ A-BAC มสยามแล้วก็ธุรกิจบัณฑิตมอลังสิตอะไรพวกอินเตอร์เด็กอินเตอร์ซึ่งพวกนี้ที่บ้านเขาฐานะเขาก็ค่อนข้างมีเงินนะครับพอดีมาเจอน้องๆเขาเราเลยเปลี่ยนมุมมองเราอยากจะลองดูว่า Irish Pub English Pub มันเยอะนะบ้านเราก็เพื่อนก็เลยอยากลองดูว่าถ้าเรามาทำตลาดตรงนี้มันจะดีไหมเอาเป็นว่ามันก็เป็นจุดที่คนในวงการฟุตบอลไทยก็มาแวะมาทักทายมาเจอกันนะตามเองก็มาบ่อยเนาะช่วงนี้เป็นไงบ้างเรื่องของเอเย่นนักฟุตบอลไทยเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจฟุตบอลไทยช่วงนี้ไม่ได้หวือหวาอะไรมากเดี๋ยวจะกระแสฟุตบอลนะครับมันเริ่มกลับมาแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นผลดีกับน้องๆนักฟุตบอลกำลังทิศทางกำลังมาดีครับเอาเป็นว่ามันก็เป็นขึ้นลงๆตามปกติแหละฟุตบอลไทยมันไม่ได้จ๋า 100% ถูกไหมใช่เนาะแล้วก็เรื่องความเข้าใจด้วยถ้าอยากจะให้เป็นระบบจริงๆฟุตบอลบ้านเราควรเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่คือวัฒนธรรมแบบไทยๆมันใช้ไม่ได้นะระบบสากลเขาไม่ทำกันเราเขาทำยังไงเราควรทำแบบนั้นสลาวุธเขาก็รู้อยู่เขาจะพูดไม่พูดแล้วเพื่อนเป็นมุมมองอะไรกันนะเอาเป็นว่าถ้าอยากจะคุยเรื่องฟุตบอลไทยสนทนากันแบบไม่มีเซ็นเซอร์เนี่ยเชิญมาที่ร้านนี้ไวรัลเอาเชิญชวนมาร้านนี้หน่อยว่างๆเชิญนะครับน้องๆพี่ๆในวงการนะครับไม่ใช่บาร์จ๋านะครับเราเปิดตั้งแต่ประมาณบ่าย2มานั่งทำงานได้ใครเบื่อนั่งทำงานที่บ้านมานั่งลองชิมอาหารชิมเมนูของเราได้นะครับอยากจะลองให้มาเปลี่ยนมุมมองกันมีอะไรพูดคุยเกี่ยวเรื่องฟุตบอลไทยฟุตบอลอังกฤษก็ได้นะครับลิเวอร์พูลนะก็ได้นะครับมานั่งคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันสามารถมาพบกันได้ที่นี่ครับตั้มเลยนะเอเย่นฮะบอกถึงวงการฟุตบอลไทยช่วงนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกครับก็ทิศทางกำลังมาดีๆเลยครับพี่ก็ยังไงฝากน้องๆที่อยากจะเป็นมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็พยายามให้อยู่ในเส้นทางทัศนคติในการเป็นมืออาชีพแล้วคุณก็จะได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพแค่นี้เลยครับพี่โอเคอ้าววันนี้ก็บับเบิ้ลเวย์สบายๆมาแฮงเอาท์กันบ้างนะฮะมาตะลุยราตรีกันบ้างเราไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะเชิญมาจะ2 ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจบรายการก็อาจจะ
แฮงเอาท์กันนิดหน่อยรอเจอกันใหม่ EP หน้าเลยแล้วก็แล้วกันฝากไว้ด้วยไว้เล่านะครับอยู่สุขุมวิท69/1หรือว่าปรีดีพนมยงค์1ใช่ครับเดินเข้ามาก็เดี๋ยวปักบูดแฟนเพจไม่ใช่แต่เขาเรียก Facebook ของร้านไว้ให้ได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจ The Stadium ด้วยนะครับ Bubble Way ด้วยแล้วก็ทุกรายการในเครือ The Stadium กดไลค์กดแชร์ติดตามกันไปสปอนเซอร์หรือว่าผู้ที่สนใจสนับสนุนรายการทักอินบ็อกซ์มาได้เลยครับโอเควันนี้ขอบคุณบอยขอบคุณตั้นนะครับครับเราเจอกันใหม่ EP หน้ากับ Bubble Way ครับ